สวัสดีครับพี่ณเดชนะครับวันนี้พี่ณเดชจะมาสอนเกี่ยวกับการติดฟิล์มกระจกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฟิล์มที่แถมมากับ Redmi 8นะครับลักษณะตัวฟิล์มที่แถมมาส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีวิธีติดนะครับซึ่งไม่ได้ดูตรงนั้นหรอกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือตัวเครื่อง Redmi 8นะครับจะไม่มีฟิล์มติดมาจากโรงงานนะครับเราก็จะต้องทำการติดฟิล์มเองเราไม่รอช้าแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมี2ชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นฟิล์มกระจกนะครับแบบไม่เต็มจอต้องบอกก่อนว่าฟิล์มของ Redmi 8และ Redmi 8A ขนาดเท่ากันนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้แล้วมาดูข้างในของซองนี้นะครับจะมีอะไรบ้างก็จะมีสติกเกอร์ทำความสะอาดนะครับเอาไว้ดึงฝุ่นนะครับมีผ้าแอลกอฮอล์นะครับแบบนี้จะเป็นแบบเปียกนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดทำความสะอาดจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวฟิล์มก็แบบนี้นะครับก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับให้เราเปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มวางเทียบนะครับแล้วดูว่าเราจะต้องวางฟิล์มขนาดไหนนะครับจากที่พี่ณเดชดูนะครับมันจะกินไปนิดนึงจริงๆนะครับแล้วก็เอาจุดเนี้ยเป็นจุดเล็งนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราใช้ผ้าแอลกอฮอล์นะครับเช็ดทำความสะอาดที่หน้าจอฟิล์มกระจกจะติดไม่ยากนะครับแต่ต้องทำความสะอาดให้สะอาดทีเดียวนะครับติดผ่านทีเดียวมันจะง่ายมากเสร็จแล้วให้เราใช้ผ้าตัวนี้เช็ดอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นตามด้วยสติกเกอร์ดึงฝุ่นนะครับตอนนี้เราต้องแปะให้ทั่วหน้าจอเลยนะครับเสร็จแล้วแกะเลยนะครับวางให้ตรงขอบเส้นนะครับที่เรากะไว้เมื่อกี้นะเสร็จแล้วให้วางช้าๆนะครับฟิล์มมันก็จะดูดลงไปเองนะครับเอานิ้วลูดแบบพี่ณเดชเลยนะครับตรงกลางช้าๆตอนนี้ยังไม่ต้องกดอะไรนะครับเราลองมาเปิดดูมุมก่อนโอเคถ้าเรารู้สึกว่าพอใจแล้วเราก็ใช้ผ้าตัวนี้นะครับกดให้มันแน่นเลยนะครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่ามันเบี้ยวไปหน่อยนึงเราต้องการจะแก้งานเราก็งัดฟิล์มจากขอบนะครับงัดเบาๆนะครับเพราะว่าฟิล์มมีโอกาสแตกง่ายมากจริงๆมันได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวพี่ณเดชงัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตอนงัดออกมาไม่ต้องดึงให้มันสูงนะเพราะเดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าถ้าเราย้ายมุมเรียบร้อยแล้วเราก็กดเลยนะครับส่วนกรณีแบบนี้ถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะครับเป็นฟองอากาศนะครับให้เรางัดตรงมุมที่ใกล้ที่สุดนะครับงัดออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ผ้าแห้งนะครับไล่อากาศไปแล้วก็ไล่เรียบร้อยจากนั้นเราก็กดเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับถ้าเรากดให้มันแน่นก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณแบบนี้เลยนะครับถือว่าติดไม่ยากนะครับแต่เราต้องทำความสะอาดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมัลติทัชด้วยนะครับว่าหลังจากติดฟิล์มแล้วมัลติทัชจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันถ้าในระดับ6นิ้วนะครับก็จะถือว่าทัชนิ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเราทัชไป10นิ้วมันก็จะมีการสั่นบ้างนะครับแต่ใครมันจะไปใช้งาน10นิ้วใช่ไหมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าใครเป็นสายเกมเลยเน้นเล่นเกมเลยนะครับแนะนำว่าไม่ต้องติดการทัชแบบไม่มีฟิล์มกระจกเนี่ยมันถือว่ามันดีที่สุดละโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนติดฟิล์มกระจกที่แถมมากับเครื่อง Redmi 8นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ